สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้ไอตัวเครื่องส่งตัวนี้นะครับในกล่องจะประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูข้างในกัน ดูก่อนนะครับนะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์ข้างล่างก็มีนะฮะมีเครื่องมีเสาอันนี้ส่วนมากอุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้กับรถยนต์นะก็จะมีตัวที่ชาร์จให้มาด้วยนะครับมีไมค์ให้ด้วยครับตัวหนึ่งแจ็คเสียบกับโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็น USB ส่วนตัวนี้เป็นตัวสำหรับอุปกรณ์พ่วงนะครับอุปกรณ์เสริมสำหรับที่จะเอาเน็บพกพาไปกับตัวนะครับข้างในนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ BL5C นะครับวิธีใช้งานเดี๋ยวผมจะลองปึ๊บครับวิธีแกะก็จะมีตรงนี้นะครับก็งัดขึ้นเลยข้างหลังนะครับส่วนแบตเตอรี่แกะมาเลยครับอันดับแรกนะครับให้ต่อเสาอากาศไปก่อนนะฮะไอ้ตัวนี้หมุนเข้าหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับถึงจะเข้าแบตเตอรี่สวมเข้าไปครับปึ๊บฝาครอบหลังนะครับเครื่องจะติดมาเลยนะครับตอนนี้ผมเซตที่ 97.7 นะครับมันจะมีแถบข้างบนข้างล่างก็คือเป็นโวลูมอันบนสำหรับไมค์นะครับช่องเสียบไมค์แล้วก็ช่องเสียบสัญญาณไลน์อินนะครับสามารถกำหนดได้ด้วยนะครับกำลังส่งก็สามารถกำหนดได้เช่นกันนะครับไมค์เสียบช่องไหนไมค์เสียบตรงกลางนะครับช่องเสียบไมค์สีเหลืองตรงกลางนี่เลยไลน์อินไว้สำหรับต่อกับโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณเสียงจากภายนอกนะครับให้ต่อกับช่องนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสเสียงกันดูนะครับซึ่งรุ่นนี้เขาจะมีคู่ของมันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องรับนะครับอันนี้เป็นตัวส่งตัวรับนะครับตัวรับก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็แบตเตอรี่เข้าเหมือนกันครับนี่นะครับตัวเครื่องรับนี่จะใช้งานง่ายหน่อยนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนความถี่ได้เลยครับสมมุติเราตั้งไว้ที่ 97.7 เราก็ตั้งให้มันแมทกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสไมค์นะครับอันนี้นะครับพอดก่อนพอดก่อนฮัลโหลตอนนี้เราก็เทสกับตัวนี้นะครับใช้ลำโพงตัวใหญ่นะครับเทสนะครับฮัลโหลอันนี้ก็เซตไปที่ 97.7 เหมือนกันนะครับคลิกครับอันนี้ก็เสียงออกเช่นกันนะครับตัวนี้แต่ผมต่อผ่านหูฟังนะครับก็น่าจะได้ยินนะครับเนี่ยผมต่อผ่านหูฟังมานะครับเดี๋ยวจะเอาเสียงสัญญาณเข้าครับนี่นะครับ
ั่งของตัวนี้ครับนี่นะครับส่วนวิธีเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนคลื่นสังเกตดูนะฮะมันจะมีสัญญาณพวกนี้กระพริบนะครับถ้าเปลี่ยนคลื่นสมมุติตรงนี้อันนี้เป็นปรับระดับเสียงของไมค์นะครับของไมค์เห็นไหมครับถ้ากดลดคือระดับอินพุตนะครับสัญญาณเสียงเข้าปุ๊บถ้าตรงนี้เป็นของไลน์อินของช่องนี้นะครับก็สามารถลดเร่งได้ด้วยนะครับส่วนความถี่เห็นไหมครับไอ้ตรงเมกะเฮิร์ตเนี่ยมันจะกระพริบเราก็ถึงเซตได้นะครับนี่นะครับส่วนกำลังส่งก็ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับรูปเสาจะกระพริบเราก็ลดเห็นไหมครับปรับลดได้ก็คือเปลี่ยนโหมดก็คือกดปุ่มนี้ครับเปลี่ยนถ้าเสร็จก็กดอีกรอบนะครับแต่ถ้าต้องการปิดก็กดแช่ไว้นะฮะโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางการติดต่อนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ก็ทักเข้ามาเลยครับครับขอบคุณครับ